ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเพลงนี้ชื่อว่ากุซูซังโปนะคะเป็นคำทักทายในภาษาภูฏานค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์มีเรื่องราวจากหนังสือดีๆรอคุณอยู่ที่นี่ทุกวันทุกเวลาฟังได้ดาวน์โหลดได้วันนี้ค่ะเริ่มเรื่องใหม่หยิบเรื่องสั้นภูฏานซึ่งเป็นงานเขียนของนักเขียนที่เรียกได้ว่าเป็นนักเขียนชั้นแนวหน้าคนหนึ่งกุนซังโชเดนค่ะกับหนังสือที่ชื่อว่าเรื่องราวในสีและเรื่องอื่นๆภูฏานที่คุณยังไม่รู้จักจากมุมมองของผู้หญิงภูฏานผ่านเรื่องสั้นกุนซังโชเดนเขียนสดใสขันติวรพงษ์เป็นผู้แปลนะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สวนเงินมีมาค่ะเป็นหนังสือใหม่ที่ดิฉันได้มาเมื่อช่วงงานสัปดาห์หนังสือที่ผ่านมานะคะครั้งที่45แล้วก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านทีเดียวค่ะเป็นเรื่องสั้นที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตค่านิยมความคิดของคนภูฏานทำให้เราได้รู้จักผู้คนในดินแดนแห่งความสุขแห่งนี้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องสั้นที่อ่านสนุกด้วยเพราะฉะนั้นก็จะขอนำเรื่องสั้นในหนังสือเล่มนี้นะคะมาเล่าให้คุณได้ฟังสัก 3-4 เรื่องแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะคะกับเรื่องที่ชื่อว่าเรื่องราวในสีและเรื่องอื่นๆของสวนเงินมีมาค่ะวันนี้จะหยิบเรื่องที่ชื่อว่าที่ปรึกษามาเล่าให้คุณได้ฟังเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้คนในหมู่บ้านจะเห็นเธอในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาคอยดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำกับผู้คนมาตลอดชีวิตของเธอเธอไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่แต่เธอก็อยู่ในหมู่บ้านแบบที่มีตัวตนชัดเจนเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือดูแลคนอื่นแล้วก็มักจะมีคำแนะนำดูแลคนอื่นอยู่เสมอกับเรื่องราวของผู้หญิงที่ชื่อว่าเซวังลาซอมค่ะฟังเรื่องไทยมาแล้วฟังเรื่องจีนมาแล้วฟังเรื่องฝรั่งมาแล้วมาฟังเรื่องภูฏานกันบ้างนะคะสนุกค่ะอยากให้คุณได้ฟังถ้าคุณพร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะคะกับเรื่องสั้นที่ชื่อว่าที่ปรึกษางานเขียนของกุนซังโชเดนนักเขียนชาวภูฏานค่ะเซวังลาซอมเล่าให้ทุกๆคนที่เธอได้พบฟังว่าสามีจับเธอแล้วก็เหวี่ยงเธอหมุนราวกับเฮลิคอปเตอร์เธอบอกว่าสามีช่วยเธอเข้าไปชิดอกเหวี่ยงเธอไปรอบๆแล้วก็ทุ่มลงพื้นเหตุเกิดเพราะว่าคืนนั้นเธอตามสามีไปที่บ้านชู้รักของเขาเธอบอกว่าแค่อยากจะตามไปดูอยากจะตามไปดูว่าผู้หญิงที่ชื่อว่ากัมมะชู้รักของสามีมีอะไรพิเศษนักหนาเขาบอกให้เธอกลับบ้านแต่เธอไม่ยอมกลับยังคงเดินตามไปจนกระทั่งเขาหันไม่เห็นแล้วก็จับร่างของเธอเหวี่ยงไปรอบๆเพื่อนบ้านก็ถามว่าแล้วเซวังลาซอมทำยังไงฉันจะทำอะไรได้มันเหวี่ยงจนหัวหมุนไปหมดฉันได้แต่นอนบนพื้นยกมือกุมหัวอยู่นานแทบจะเดินกลับบ้านไม่ไหวนั่นแกก็ไม่ได้เห็นละสิว่ากรรมะมีดียังไงฉันจะเห็นได้ยังไงแกนี่เป็นยังไงถามอะไรโง่ๆแบบนี้กัมมะก็คือผู้หญิงที่เป็นชู้รักของสามีของเซวังถึงแม้ว่าเซวังจะตอบแบบนั้นแต่คนในหมู่บ้านก็รู้ดีว่าทำไมกัมมะ
ถึงเป็นผู้หญิงพิเศษนักทำไมสามีของเซวังลาซอมจึงปรารถนาผู้หญิงคนนี้ถ้าลองเปรียบเทียบกันกัมมะอายุแค่17ผิวขาวเส้นผมดำสลวยเธอเป็นคนสวยอกกลมกลึงของเธอนูนเน้นคีร่าที่สวมใส่คีร่าก็คือชุดประจำชาติของภูฐานในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับเซวังลาซอมเธอเป็นคนแก่สูงโย่งผอมแห้งไร้สง่าราศีไร้สวดทรงองค์เอวอกแฟบไม่อาจจะดันเสื้อผ้าขึ้นมาให้ดูดีได้เลยสะโพกรีบไร้เสน่ห์ที่จะดึงดูดชายเธอเหมือนไม้แขวนเสื้อเหมือนกับเสาธงในวันที่ไร้ลมไม่ใช่ลักษณะของหญิงสาวอายุ25ปีใบหน้าของเซวังดูเยือกเย็นในตาสีน้ำตาลอ่อนโยนฉายประกายยินดีและตื่นเต้นอยู่เสมอเธอชอบพูดคุยมือเท้าของเธอใหญ่เก้งก้างอย่างไม่สมส่วนเธอมักจะยกไม้ยกมือแสดงท่าประกอบในยามพูดคุยเธอไม่สวมรองเท้าจึงเห็นเท้าใหญ่โตเด่นอยู่ใต้คีร่าที่เธอนุ่งสูงเหนือข้อเท้านี่คือลักษณะของเซวังลาซอมหญิงสาวอายุ25ที่ดูสูงวัยกว่าอายุจริงเซวังลาซอมแต่งงานอยู่กินกับเปมดอจิสามีของเธอได้แค่3ปีก่อนที่สามีจะทิ้งเธอไปอยู่กับกัมมะชูรักของเขาถามว่าทำไมเปมดอจิถึงเลือกเซวังลาซอมทำไมไม่เลือกผู้หญิงคนอื่นๆในหมู่บ้านทั้งที่เธอเป็นคนที่ไม่มีเสน่ห์ไม่เซ็กซี่แล้วก็ไม่สวยเลยสาเหตุก็ไม่ใช่เรื่องเร้นลับอะไรมากมายเป็นเพราะป้าของเขาทั้งสองคนซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของครอบครัวทั้งสองฝ่ายได้สาธยายข้อดีของการแต่งงานระหว่างลูกพี่ลูกน้องการแต่งงานแบบนี้จะช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของปู่ย่าตายายเอาไว้ได้เพราะว่าทั้งคู่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเปมดอจิเป็นคนขาวผิวขาวเผือดคล้ายคนป่วยแต่ผู้หญิงในหมู่บ้านที่มีผิวกล้านแดดหน้ากล้านลมกลับชอบคนขาวเปมดอจิมีเส้นผมดำที่หยักศกทำให้เขาได้สมญาที่น่าเอ็นดูว่าปูลูเปมหรือเปมผมอยากศกเขาเป็นชายผิวขาวที่มีเส้นผมดำอยากศกในตาเล็กมีแววจริงจังปากหนาแดงด้วยเลือดฝาดเป็นที่ประทับใจเด็กสาวทุกคนเปมไม่ฟังคำตำหนิติเตียนของผู้ใหญ่ไม่สนใจคำอ้อนวอนของเซวังลาซอมเขาไม่ยอมทิ้งกัมมะเด็กสาววัย17ที่เป็นชู้รักของเขาและไม่นานต่อมากัมมะก็ตั้งครรภ์เซวังลาซอมจึงอยู่ตัวคนเดียวตลอดมาเธอมีประสบการณ์ของผู้หญิงที่แต่งงานมีสามีเพียงแค่3ปีคือพอครบ3ปีสามีก็ทิ้งเธอไปแบบถาวรแล้วก็ไปอยู่กับกรรมมาแต่เธอก็อ้างว่าประสบการณ์3ปีที่ได้นั้นพอแล้วที่เธอจะให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิตแก่ทุกคนเธอมีคำแนะนำให้แก่ผู้หญิงทุกคนในทุกเรื่องโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับชีวิตคู่การสูญเสียสามีในช่วงวันเวลาอุดมคติของชีวิตสมรสเป็นเพราะเธอหมดหนทางจริงๆเพราะเธอรักเขามากและหวังจะมีลูกกับเขาแม้แต่แต่งงานไปแล้ว3ปีเธอก็ยังไม่ตั้งครรภ์ในขณะที่กัมมะตั้งท้องภายในเวลาไม่กี่เดือนชีวิตทำไมถึงโหดร้ายเช่นนี้เธอควรจะเป็นคนที่ตั้งครรภ์เมื่อเขาจากไปเธอจึงได้แต่สายหน้าน้ำตาไหลพรากสะอื้นเงียบๆอยู่หลายวันแต่เซวังลาซอมก็ไม่ขมขื่น
จริงๆแล้วเพียงไม่กี่เดือนที่สูญเสียสามีให้กับคนอื่นเธอหัวเราะในโชคชะตาได้เธอเอาขดได้ขนสัตว์ที่ปั่นไว้มาให้ใครๆดูแล้วก็พูดอย่างสนุกสนานว่าดูเอาเถอะเขาไม่มีเวลาให้ฉันพอที่จะทอผ้านุ่งของเขาให้เสร็จและไม่กี่ปีหลังจากนั้นเธอก็ใช้เส้นใยขนสัตว์ที่ตั้งใจจะทอเสื้อผ้าให้สามีมาทอเสื้อตัวเล็กๆให้ลูกของสามีกับกัมมะโง่อะไรอย่างนี้เพื่อนๆพากันตำหนิเซวังว่าไปทอให้เขาทำไมเขาทิ้งไปแล้วแต่เซวังกลับตอบว่าแกนั่นแหละโง่ฉันจะทำอะไรก็ได้กับเส้นได้ของตัวเองอีกอย่างหนึ่งนะเปมดอจิก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของฉันถึงตอนนี้เขาไม่ได้เป็นสามีของฉันแล้วก็ตามแต่เราก็มีปู่ย่าตายายร่วมกันใครๆก็รู้ว่าจริงๆแล้วเซวังลาซอมยังรักเปมดอจิหลังจากเปมดอจิถูกเกณฑ์ทหารต้องย้ายครอบครัวออกไปจากหมู่บ้านเธอเฝ้ารอฟังข่าวเกี่ยวกับตัวเขาและเมื่อไม่มีสามีเธอจึงยังอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่เมื่อน้องๆผู้หญิงย้ายออกไปอยู่กับสามีเธอจึงได้บ้านหลังใหญ่และที่ดินเป็นมรดกในฐานะลูกสาวคนโตเซวังบอกว่าเธอทำนาเสียภาษีไม่ไหวเธอจะยกสิทธิ์มรดกให้กับน้องๆเธอขอแค่บ้านหลังเล็ก2ห้องนอนแค่นั้นเธอไม่อยากได้บ้านหลังใหญ่น้องๆยินดีรับข้อเสนอเซวังลาซอมย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังเล็กกลางหมู่บ้านเธอมีความคิดอิสระแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างอิสระเธอเคยประกาศเสียงดังว่าไม่มีภาระลูกผัวฉันก็จะอยู่ได้ตามใจแต่พร้อมๆกับการประกาศอิสรภาพนั้นคล้ายกับว่าเธอได้เข้ามาแบกรับภาระที่จะต้องดูแลคนทั้งหมู่บ้านคล้ายว่าชีวิตของเธอย้ายจากการดูแลสามีมาดูแลทุกคนในหมู่บ้านแทนแต่เซวังก็ไม่เคยลืมปูลูเปมเลยอดีตสามีกลายมาเป็นมาตรฐานวัดหน้าตาและพฤติกรรมของทุกคนเธอมักจะพูดทำนองว่าปูลูเปมจะพูดอย่างนี้หรือคนนั้นน่ะเหรอที่สูงเท่ากับปูลูเปมหรือปูลูเปมจะไม่ทำแบบนี้เธอเป็นคนแรกที่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็พูดเป็นคนสุดท้ายในทุกเรื่องบ้านหลังน้อยของเธออยู่สูงบนลาดเนินเหนือบ้านอื่นๆจากจุดที่ได้เปรียบนี้เธอจึงเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านขณะนั่งปั่นได้อยู่ที่หน้าต่างเธอเห็นว่าใครไปเยี่ยมใครเห็นว่าสวนไหนมีพริกดีที่สุดแม้สิ่งที่ไม่เห็นเธอก็ยังรู้เธอถือเป็นหน้าที่ที่ต้องไปสืบหาเรื่องราวเธอเดินเข้าไปในทุกบ้านได้ตลอดเวลาโผล่หน้าที่ประตูประกาศการมาเยือนอาจจะถามว่ากินข้าวเย็นกันแล้วเหรอกินกันเร็วนะหรือเธออาจจะแค่พูดว่าฉันแค่แวะมาดูว่าพวกแกเป็นยังไงกันบ้างและก่อนจะทันรู้ตัวใครๆก็เรียกเธอว่าป้าเซวังลาซอมและเมื่ออายุมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นเธอก็ได้เลื่อนวัยวุฒิเป็นยายเซวังลาซอมไม่ว่าใครขอร้องหรือไม่ขอร้องเธอก็พร้อมอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาบอกผู้คนให้พูดหรือทำนี่นั่นเมื่อชาวบ้านอยู่ในสถานการณ์ที่ตัดสินใจไม่ได้พวกเขาจะโล่งใจทันทีเมื่อพูดว่าขอไปคุยกับยายเซวังลาซอมก่อนละกันในขณะที่ชาวบ้านเองเมื่อเซวังลาซอมไปยืนอยู่ที่ประตูบ้านพวกเขาก็จะพากันเชื้อเชิญให้เธอเข้ามายายเซวังลาซอมเชิญเชิญเชิญเข้ามาเลยเธอชอบนั่งใกล้เตาไฟเพราะเธอขี้หนาวฉันมีแต่หนังหุ้มกระดูกไม่มีไขมันให้ความอุ่นฉันก็ต้องเอาไออุ่นจากไฟเธอพูดแบบนี้แล้วก็ขยับไปนั่งในที่อุ่นใกล้เตาไฟ
คนที่นั่งอยู่ก่อนก็เต็มใจขยับให้เธอกินอาหารไม่มากแต่ชอบดื่มชาอะไรก็ได้โดยเฉพาะชาที่ใส่น้ำตาลกับนมมากๆฉันไม่กินอะไรหรอกขอแค่น้ำชาถ้าแกมีเธอจะพูดแบบนี้ก่อนที่เจ้าบ้านจะทันชวนกินอาหารเธอนั่งเฉยไม่ได้เธอจะต้องช่วยทำโน่นทำนี่ในบ้านเตรียมผักปั่นได้หรือว่ายกอาหารมาบริการมาฉันตักให้เองแล้วเธอก็ตักอาหารแจกบางทีเธออาจอยากทำกิจกรรมที่เธอขาดหายไปในบ้านก็เป็นได้ผู้คนก็สันนิษฐานกันว่าอย่างนั้นเซวังลาซอมเธอจะคิดมากเมื่อจะต้องตำหนิผู้หญิงที่คบผู้ชายไม่ดีแล้วก็เอาประสบการณ์ของตัวเองมาสั่งสอนแกยังเด็กเกินไปที่จะคิดแต่งงานตอนแต่งงานกับปูลูเปมชั้นอายุ22ปีเด็กคนนั้นดำไปหน่อยแกจำไม่ได้เหรอว่าปูลูเปมของฉันนี่ขาวยังไงคนนี้ไม่เหมาะกับแกหรอกนี่แกน่ะดีเกินไปสำหรับผู้ชายในหมู่บ้านเราหรือไงทำไมต้องมองหาหนุ่มหมู่บ้านอื่นเลิกซะเถอะแกได้ยินที่ฉันพูดแล้วนะเธอมักจะให้คำแนะนำผู้หญิงเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกคู่ขณะเดียวกันเธอก็มักจะให้คำแนะนำในการเลี้ยงเด็กแก่บรรดาแม่ๆเดี๋ยวดีแม่ทำร้ายเด็กๆมากกว่าช่วยพวกเขาซะอีกนะตามใจกันจนเลยเถิดฉันจะบอกให้อีกหน่อยลูกๆจะสั่งแกแทนที่แกจะสั่งลูกๆได้เด็กอย่างนี้ใช้ไม่ได้แม้แต่คนเฒ่าคนแก่เซวังลาซอมก็ยังไปสอนสั่งทำไมเที่ยวเดินอย่างกับหมาจรจัดถ้าฉันเป็นแก่นะฉันจะนั่งเงียบๆแล้วก็สวดมนต์ไปผู้คนเรียกเธอว่าคนเจ้ากี้เจ้าการบ้างก็ว่าเธอเป็นคนปากบ้องแต่สุดท้ายใครๆก็ฟังคำพูดของเธอขอความเห็นจากเธอยิ่งอายุมากขึ้นยายเซวังลาซอมก็ยิ่งยืนหยัดในการให้ความเห็นมากขึ้นแม้กระทั่งบั้นปลายชีวิตเธอก็ยังไปเยี่ยมเยือนเพื่อนบ้านใช้ไม้เท้าเดินไปไม้เท้าที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บไขข้อผู้คนจะเห็นเธอยืนที่หน้าบ้านทักทายคนโน้นคนนี้ที่เดินผ่านไปแทรกเข้าไปรับรู้เรื่องราวในชีวิตของพวกเขาพอมองเห็นภาพของยายเซวังลาซอมไหมคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อว่าชีวิตของผู้หญิงคนนี้จะจบลงอย่างไรเซวังลาซอมผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งซึ่งถูกสามีทิ้งไปหลังจากใช้ชีวิตอยู่กันได้แค่3ปีห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังฟังเรื่องสั้นภูฐานนะคะเรื่องที่ปรึกษาซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องสั้นที่ชื่อว่าเรื่องราวในสีและเรื่องอื่นๆงานเขียนของกุนซังโชเดนสดใสขันติวรพงษ์แปลสำนักพิมพ์สวนเงินมีมาจัดพิมพ์ค่ะนำเรื่องนี้มาเล่าให้คุณได้ฟังเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพชีวิตของคนภูฐานได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากนักเขียนสตรีชั้นแนวหน้าของภูฐานคนนี้ค่ะกับเรื่องราวของเซวังลาซอมซึ่งเป็นผู้หญิงที่มีความสุขกับการให้คำปรึกษาผู้คนในหมู่บ้านเธอสามารถที่จะให้คำแนะนำได้แทบทุกเรื่องไม่ว่าสำหรับเรื่องการเลือกคู่การเลี้ยงลูกแม้กระทั่งคนเฒ่าคนแก่เธอก็สามารถที่จะให้คำแนะนำได้เสมอความสามารถอีกอย่างหนึ่งของเซวังลาซอมก็คือความสามารถในการกลั่นเล่าที่ชื่อว่าอาร่าจริงๆแล้วผู้หญิงทุกคนในหมู่บ้านสามารถจะทำเหล้ากลั่นอาร่าได้ดีแต่เซวังลาซอมมีคุณสมบัติที่ผู้หญิงทั้งหมู่บ้านไม่มีคือเธอกลั่นแอลกอฮอล์ได้ดีแต่ตัวเธอเองก
ลับไม่ดื่มผู้คนจึงไว้วางใจเธอคนอื่นๆดื่มเหล้าที่ตนกลั่นได้มากเกินไปเธอสามารถกลั่นอาร่าที่ซ่าลิ้นที่เธอชิมแค่ด้วยการหยดเหล้าลงในฝ่ามือเลียหยดเหล้าเดาะปากหลับตาสายหน้ายืนยันความแรงของฤทธิ์เหล้าจึงเป็นธรรมดาอยู่เองเมื่อมีงานชุมนุมในหมู่บ้านเธอจึงกลายเป็นผู้จัดการเรื่องเครื่องดื่มไปอย่างอัตโนมัติแอลกอฮอล์เป็นสิ่งสำคัญทั้งในการชุมนุมทางสังคมศาสนาหรือพิธีการต่างๆเธอจัดการเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดยุติธรรมดูแลให้ทุกคนได้ดื่มอย่างเพียงพอทุกครั้งที่ยกถ้วยเหล้ามาให้เธอจะให้คำแนะนำหรือว่าเกลี้ยกล่อมคนคนนั้นเช่นแกเป็นคนแข็งแรงดื่มได้เกินหนึ่งถ้วยนะหรือคนมากๆอย่างนี้แกอย่าดื่มให้มากนักเดี๋ยวได้ขายหน้ากันบล็อกคำแนะนำที่เป็นส่วนตัวเฉพาะคนเช่นนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวที่น่าทึ่งยายเซวังลาซอมรู้เรื่องส่วนตัวของทุกคนและทุกสิ่งเธอไม่ชอบทำงานในสวนการก้มๆเงยๆทำให้เธอปวดหลังแต่เธอก็เลี้ยงไก่เอาไว้คู่หนึ่งเธอบอกกับทุกคนที่ฟังเธอว่าที่บ้านมีไข่ไก่เก็บกินได้ง่ายเมื่อไก่ไปเที่ยวคุ้ยเขียนในสวนของชาวบ้านถึงถอนแล้วก็กินหน่ออ่อนของต้นไม้ที่พวกเขาปลูกก่อนที่เจ้าของสวนจะทันพูดอะไรเธอจะปรามพวกเขาว่าไม่ระวังทั้งยังแนะนำด้วยว่าแกไม่รู้หรือไงไก่มันชอบคุ้ยดินที่พรวนใหม่ๆแล้วมันก็ชอบต้นไม้อ่อนๆด้วยแกต้องหากิ่งไม้ที่มีหนามมาสักบังไม้อ่อนๆพวกนี้ไว้บังไว้อย่างนั้นจนกว่าต้นไม้จะแข็งแรงโตพอที่จะอยู่ได้ไก่มันเขี่ยเข้าไปในกิ่งหนามไม่ได้หรอกเธอเป็นคนแรกที่ตื่นในตอนเช้าควันไฟลอยขึ้นมาจากบ้านให้เห็นในตอนเช้าตรู่ไม่นานผู้คนก็ชินกับกิจกรรมและเครื่องหมายบอกเวลานี่พรุ่งนี้ตื่นเช้าหน่อยนะตอนที่ใหญ่เซวังลาซอมก่อไฟในเตานั่นแหละกลายเป็นเครื่องหมายบอกเวลาของคนในหมู่บ้านไปเลยทีเดียวแต่แล้วเช้าวันหนึ่งเพื่อนบ้านที่ตื่นสายและมักจะเห็นควันไฟลอยอยู่เหนือบ้านเซวังลาซอมก็ต้องแปลกใจเมื่อวันนี้ไม่เห็นควันไฟเหนือหลังคาบ้านเช่นเคยแม้หลังจากที่แดดจ้าไปทั่วหมู่บ้านแล้วก็ยังไม่เห็นควันไฟเหนือหลังคาบ้านนั้นเธอรออยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เดินไปดูประตูเปิดกว้างเพื่อนบ้านคนนั้นเห็นเซวังลาซอมนอนอยู่บนเตียงไม่สบายหรือยายยังนอนอยู่เลยแต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้เห็นยายหลับตาศีรษะตกไปทางขวาเธอลองจับหน้าผากของยายหน้าผากเย็นเฉียบยายเซวังลาโมตายแล้วคงหลับแล้วก็สิ้นใจไปเลยหมอนพิงอยู่ข้างฝาสายประคำสวดมนต์ยังอยู่ในมือของเธอถ้วยชาที่ยังมีน้ำชาเหลือวางอยู่ข้างเตียงเครื่องปั่นได้ยังมีขนสัตว์ห้อยอยู่ที่หลอดได้ที่เธอปั่นแล้วในขณะที่ไฟในเตาดับสนิทฟืนถูกเผาไปครึ่งท่อนเพื่อนบ้านคนนั้นรู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างฉับพลันนี่เธอกำลังยืนอยู่ข้างศพคนตายนี่นาพอนึกได้เธอก็รีบวิ่งออกมาจากบ้านของยายเซวังลาซอมแล้วก็วิ่งออกมาแจ้งข่าวแก่เพื่อนบ้านพวกเขาทุกคนรีบวิ่งมาดูยายเซวังลาซอมมาดูผู้หญิงที่เคยให้คำแนะนำแก่พวกเขามาตลอดชีวิตตลอดหลายปีที่ผ่านมายายเซวังลาซอม
ค่อยๆกลายเป็นที่ปรึกษาของหมู่บ้านอย่างที่ไม่มีใครต้องร้องขอแล้วเธอก็รักษาสถานะนั้นไว้จนเสียชีวิตเมื่ออายุ70ปีเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่บ้านของเธอตอนนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเต็มไปด้วยชาวบ้านที่เศร้าในวันที่เธอจากพวกเขาไปคำแนะนำที่ไม่ต้องร้องขอของเธอเป็นประโยชน์กับชีวิตของทุกผู้คนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจำได้แต่ละคนมีความสัมพันธ์พิเศษกับหญิงชราที่มีเนื้อตัวเหี่ยวซึ่งบัดนี้นอนอยู่บนเตียงราวกับว่าเธอกำลังหลับพักผ่อนและเมื่อหายตกใจกันแล้วพวกเขาก็กล่าวอำลาเธอเงียบๆด้วยสีหน้าโศกเศร้าแต่เมื่อพวกเขากลับไปถึงหมู่บ้านหลังจากเผาศพยายเซวังลาซอมแล้วชาวบ้านกลับรู้สึกว่ายายเซวังลาซอมไม่เคยจากหมู่บ้านนี้ไปเลยพวกเขาไม่ได้พบกับความวังเวงว่างเปล่าอย่างที่มักจะเป็นเมื่อผู้คนตายจากเพื่อนบ้านพูดกันว่าพวกเขาได้ยินเสียงเธอเคลื่อนไหวอยู่ในบ้านบางคนก็บอกว่าได้ยินเสียงเครื่องปั่นได้บางคนก็ได้ยินเสียงบานหน้าต่างเปิดปิดชาวบ้านบอกว่าพวกเขารู้สึกว่าเธออยู่ในบ้านของพวกเขาโดยเฉพาะตอนกลางคืนมืดๆคล้ายกับว่ายายเซวังลาซอมโผล่มาที่ประตูบ้านแล้วก็พูดว่าฉันมาดูว่าพวกแกเป็นยังไงบ้างผู้คนไม่กล้าเดินผ่านบ้านของเซวังลาซอมกลัวว่าจะได้ยินเสียงของเธอพวกเขากลัวที่จะเดินคนเดียวตอนค่ำๆมืดๆเพราะรู้สึกว่ายายยังอยู่ในหมู่บ้านพวกเขารู้สึกจริงๆว่าเธอยังอยู่คล้ายกับว่าเธอสัมผัสพวกเขาและพวกเขาได้ยินเสียงลึกๆขึ้นจมูกของเธอราวกับว่าเธอไม่เคยจากหมู่บ้านนี้ไปเธออยู่ทั่วไปทุกที่อยู่ที่หน้าต่างมองลงมาในหมู่บ้านร่างสูงยืนอยู่ที่มุกหน้าบ้านคอยทักทายผู้คนหรือยืนพิงรั้วสวนของชาวบ้านตรวจตราผักในสวนนั้นๆแล้ววันหนึ่งจู่ๆก็ปรากฏชายชราเดินทางมากับชายหนุ่มชายชราอายุประมาณ80ปีรูปร่างสูงดูอ่อนเปรี้ยแต่ก็ยังคงเดินได้เองอย่างช้าๆสง่าผ่าเผยเขามีเส้นผมขาวราวเงินยวงปลกอยู่รอบใบหน้าขาวหนังตาห้อยปลกในตาเล็กที่มีแววจริงจังมุมปากแดงยุบลงชิดแก้มเขาคือเปมดอจิหรือว่าปูลูเปมอดีตสามีของยายเซวังลาซอมนั่นเองปูลูเปมได้เกลี้ยกล่อมลูกชายให้พาเขากลับมาที่หมู่บ้านบรรพบุรุษเพราะว่าเขาทุกข์ใจเนื่องจากฝันร้ายอยู่ซ้ำๆเขาไม่สามารถจะบอกให้แน่ชัดว่าความฝันนั้นเป็นอย่างไรแต่ทุกครั้งที่ฝันเขาจะรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้อยากกลับหมู่บ้านเขากลับมาที่หมู่บ้านนี้หลังจากจากไป50ปีเมื่อเขาถามถึงเซวังลาซอมชาวบ้านตอบว่ายายเซวังลาซอมตายหลายเดือนมาแล้วเมื่อเปมดอจิได้ยินอย่างนี้ชายชราได้แต่พึมพำว่าอ๋อฉันเข้าใจแล้วผู้หญิงที่มุ่งมั่นไม่มีวันวางมือแกนี่เองที่นำฉันกลับมาเปมดอจิหันไปมองบ้านที่ว่างเปล่าค่อยๆเดินไต่เนินขึ้นไปขึ้นบันไดอย่างระมัดระวังนั่งที่มุกหน้าบ้านหายใจลึกพูดอย่างกระเซ้าเย้าแย่ว่า
ใหญ่เซวังลาซอมเอ้ยแกทำให้ตาแก่คนนี้ต้องเดินทางไกลมาลาแกเรียกฉันทุกคืนฉันจะพูดอะไรดีเอาล่ะขอให้แกเดินทางดีๆขอให้แกพบทางของแกอย่ายึดมั่นเลยนะเซวังลาซอมอย่าห่วงอะไรเลยเปมดอจิยิ้มแล้วก็นึกถึงผู้หญิงผอมโย่งไร้สวดทรงคนนั้นนึกไปว่าตอนแก่เท่าเธอจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเปมดอจิก็ไม่ได้กลับมาหาเซวังลาซอมอีกเลยหลังจากที่จากไปชาวบ้านสาบานว่าหลังจากปูลูเปมหรือเปมดอจิอดีตสามีของเซวังลาซอมทำตามคำแนะนำของยายเซวังลาซอมด้วยการเดินทางมาที่หมู่บ้านนี้แล้วมากล่าวอำลาเธอด้วยตนเองชาวบ้านก็ไม่รู้สึกอีกเลยว่ายายเซวังยังคงอยู่กับพวกเขาเธอเป็นคนพูดคำสุดท้ายเสมอแม้ว่าจะตายไปแล้วก็ตามนี่คือชีวิตของเซวังลาซอมที่ปรึกษาของหมู่บ้านภรรยาที่มีสามีได้เพียงแค่3ปีและมาพบกันอีกทีก็ในวันที่เธอจากโลกนี้ไปแล้วจากเรื่องสั้นผลงานของกุนซังโชเดนนักเขียนสตรีชั้นแนวหน้าของภูฏานจากหนังสือที่ชื่อว่าเรื่องราวในสีและเรื่องอื่นๆภูฏานที่คุณยังไม่รู้จักจากมุมมองของผู้หญิงภูฏานจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สวนเงินมีมาค่ะขอบคุณเพลงประกอบนะคะจากอัลบั้ม Folk Songs from Bhutan ของจิกมี่ดรุกป้าคนนี้นี่เป็นนักร้องที่ดังมากของภูฏานนะคะแล้วก็ขอบคุณเพลงประกอบจากอัลบั้ม Silk and Bamboo ของคุณฮักกี้ไอเคิลมานตอนต่อไปกลับมาฟังกันใหม่นะคะกับเรื่องสั้นที่เผยให้เห็นและรู้จักคนภูฏานและชีวิตของผู้คนที่นั่นมากยิ่งขึ้นกับหนังสือที่ชื่อว่าเรื่องราวในสีและเรื่องอื่นๆวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง